โอเคกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้เฮาจะพาไปเบิ่ง5นักเตะที่ว่ายิงประตูได้สูงสุดในการแข่งขันบาสเตยูโร2020หลังจากที่สำเร็จในรอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วเฮาไปเบิ่ง8ทีมสุดท้ายที่ว่าได้เข้ารอบกันก่อนเนาะเล่นวันที่ทีมชาติอิตาลีจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันที่2กรกฎาคม2021เป็นทางเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติยูเครนในวันที่3กรกฎาคม2021และสุดท้ายทีมชาติสาธารณรัฐเซ็กผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติเดนมาร์กในวันที่3กรกฎาคม2021ส่วนรายละเอียดของผลการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายเบิ่งกันทีต่อตารางนี้เอาไปต่อกันที5นักเตะที่ว่ายิงประตูได้สูงสุดในยูโร2020ปัจจุบันนี้เนาะประกอบมีรับนั้นเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของทีมชาติโปรตุเกสยิงได้5ประตูจากหอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดอันดับ2เป็นพาทิสซิกกองหน้าของทีมชาติสาธารณรัฐเซ็กยิงได้4ประตูเป็น3ประตูในหอบแบ่งกลุ่มและ1ประตูในหอบ16ทีมสุดท้าย3เป็นของโรเมโรลูคาโกกองหน้าของทีมชาติเบลเยียมยิงไปทั้งหมด3ประตูจากหอบแบ่งกลุ่มรับซีเป็นของดาฮิมสเตอร์ดิงกองหน้าของทีมชาติอังกฤษยิงได้3ประตูแบ่งเป็น2ประตูจากหอบแบ่งกลุ่มและ1ประตูจากหอบ16ทีมสุดท้ายอันดับ5เป็นของฮาริสเซเฟโรวิสกองหน้าของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ยิงไป3ประตูแบ่งเป็น1ประตูจากหอบแบ่งกลุ่มและ2ประตูจากหอบ16ทีมสุดท้ายในว่าทั้ง5คนนี้ผู้ที่ยิงประตูได้สูงสุดในตอนนี้ก็เป็นโรนัลโดยิงไป5ประตูแต่ว่าหมดสิ้นในการแข่งขันในรอบต่อไปเป็นที่เหียบห้อยเนาะเนื่องจากทีมชาติโปรตุเกสตกรอบไปแล้วเหตุให้โอกาสที่ซิกลูคาโกสเตอร์ลิงและเซเฟโรวิสมีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปเป็นดาวยิงสูงสุดเนื่องจากยังมีภารกิจในรอบ8ทีมสุดท้ายเชื่อว่าโอกาสที่จะยิงแซงโรนัลโดนั้นบ่แม่นเรื่องยากสำหรับนักเตะทั้ง4คนนี้เนื่องจากยังมีโอกาสจวนนักเตะที่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งในการคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดของยูโร2020เป็นลาฮิมสเตอร์ลิงกองหน้าของทีมชาติอังกฤษเนื่องจากว่าผลงานครบเส้นคงวายิงให้กับทีมชาติไปแล้ว3ประตูจาก4นัดเหตุผลที่ว่าสเตอร์ลิงจะเป็นดาวยิงสูงสุดในยูโร2020ก็เนื่องมาจากทีมชาติอังกฤษมีโอกาสที่ว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศหลายที่สุดเพราะเบื้องจากคู่แข่งของทีมชาติในกิจในรอบ8ทีมสุดท้ายและรอบ4ทีมสุดท้ายอังกฤษมีสติเหนือกว่าและมีพร้อมการแข่งขันโดดเด่นกว่าเอาจากนั้นทีมชาติอังกฤษยังมีโอกาสจะแข่งขันในประเทศอังกฤษอีกด้วยในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศสาวาผ่านไปได้อย่างไรก็ตามพาติซิกลูคาโกและเซเฟโรวิสที่ว่ายิงได้3ประตูเท่ากันก็มีโอกาสที่จะเป็นดาวยิงสูงสุดในยูโร2020เช่นเดียวกันต้องติดตามกันต่อว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบ4ทีมสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศทีมไหนคนไหนจะสามารถยิงประตูได้หลายที่สุดซึ่งว่าในยูโร2016ดาวยิงสูงสุดเป็นของอองตุนกิสมันกองหน้าของทีมชาติฝรั่งยิงไปทั้งหมด6ประตูแต่ในยูโร2020กิสมันยิงได้เพียง1ประตูและตก